สวัสดีค่ะพบกับช่องฟิตฟู้ดแล้วก็ส้มโอนะคะเมนูวันนี้เราจะมาทำไข่ดาวโรงแรมค่ะมีวิธีทอดไข่ดาวสวยๆด้วยกระทะสี่หลุมมาฝากกันค่ะโดยสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็จะมีกระทะทอดไข่ดาวสี่หลุมนะคะไข่ไก่สี่ฟองซอสแม็กกี้แล้วก็พริกไทยตามชอบค่ะเริ่มต้นเราก็จะวางกระทะบนเตานะคะอุ่นให้ร้อนค่ะใช้มืออังดูเช็คว่ากระทะเริ่มร้อนแล้วก็ทาน้ำมันพืชใส่ลงไปเล็กน้อยค่ะถ้าเราไม่อยากใส่น้ำมันก็สามารถทอดแบบไม่ใช้น้ำมันก็ได้นะคะเป็นกระทะเทฟลอนค่ะก็จะลื่นๆไม่ติดกระทะเลยค่ะหลังจากนั้นก็ตอกไข่ใส่กระทะทั้ง4หลุมค่ะพักเอาไว้ 2-3 นาทีนะคะรอให้ร้อนจนไข่สุกค่ะเลือกความสุกตามที่เราต้องการได้เลยนะคะปิดฝาก็จะช่วยให้สุกได้เร็วขึ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเมนูไข่ดาวของเราวันนี้นะคะใช้ช้อนตักขึ้นใส่จานตักได้ง่ายมากๆเลยค่ะรวดเร็วด้วยนะคะทอดทีเดียวได้4ฟองเลยค่ะพอเราจะทานก็ใส่ซอสแม็กกี้แล้วก็พริกไทยตามชอบเลยนะคะเมนูไข่ดาวสวยๆกลมๆน่ารักดีค่ะอร่อยแล้วทำง่ายมากๆยังไงลองทำทานกันดูนะคะและฝากติดตามเมนูใหม่ๆของช่องฟิตฟู้ดด้วยนะคะครัวเล็กๆที่บ้านทำทานง่ายๆ by ฟิตฟู้ดขอบคุณมากค่ะ